จัดการสิ่งแวดล้อมช่วยป้องกันทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อเช่นการจัดระบบระบายอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวกการเปิดหน้าต่างปิดแอร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไม่ต้องเบิ้ลไม่ต้องพ่นควันดำขนาดนี้ก็ได้สร้างกันเข้าไปพี่ครับแต่ไม่ป้องกันฝุ่นเลยเคยใส่ใจกันบ้างไหมเนี่ยหนูนึกว่าหิมะตกเต็มบ้านหมดเลยเผาหญ้าเผาไร่แถมเผานาอีกโถเสร็จแล้วเป็นไงครับหาหน้ากากกันให้ควักแล้วก็ไม่สบายเป็นโรคทางเดินหายใจกันทั้งเมืองไม่ต้องถามหาว่าใครทำแต่มาเริ่มที่ตัวเราปัญหาฝุ่นละอองมลพิษในอากาศป้องกันได้เพราะอากาศดีๆสร้างได้จากเราทุกคนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปกป้องทุกสมรรถนะในการขับขี่หล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกขณะด้วยคุณภาพที่คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเวนลอยลูบริแคนต์ระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายเจาะลึกตลาดหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศวิเคราะห์ทุกตลาดหุ้นเงินทองน้ำมันจับตากระแสหุ้นดังหุ้นดับหุ้นเด่นในรายการเจาะหุ้นบ่ายสามโมงกับนักจัดรายการผู้เชี่ยวชาญเรื่องหุ้นและการลงทุนณรงค์สุทธิรักษ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา3โมงถึง4โมงเย็นทางมิติข่าว 90.5 Smart Newsมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์2564กลับมาพบกันเหมือนเดิมจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬิกา FM 90.5 MHz แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ smartbomb.co.th แอปพลิเคชัน smartbomb radio รวมถึง Facebook Live มีที่ข่าว 90.5 ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกุลที่กุลและคุณปิยมิตรยอดเมืองค่ะคุณปิยมิตรสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขวัญชนกคุณผู้ฟังครับวันนี้เรื่องเยอะเลยวันนี้แบบวันนี้ก่อนเข้ารายการนี่ตื่นเต้นกับคุณปิยมิตรมากเลยมันเยอะเรื่องมากเลย เดี๋ยวรอฟังกันทั้งเรื่องของปตท. OR นะคะหรือว่าหุ้น OR ซึ่งฮอตจริงๆนะล่าสุดนี่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นสำหรับ OR แล้วมีคุณผู้ฟังเนี่ยสอบถามมาเรื่องของหุ้นไม่เข้าพอร์ตค่ะคุณปิยมิตรนะน่าจะเป็นปัญหาของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์แต่ว่าเขาก็ชี้แจงแล้วนะว่าวิธีการทำยังไงเดี๋ยวจะคุยให้ฟังเรื่องบิตคอยก็ต้องคุยให้ฟังเพราะว่าราคานี่ยังไปต่อใช่ไหมใช่ยังแบบยังไปต่อวันก่อนนะแล้วก็วันนี้ก็ย่อๆลงมาหน่อยแต่วันก่อนเมื่อวานเนี้ยแรงมากนะครับค่ะแล้วก็มีตัวเลขของสภาพัฒน์ซึ่งเพิ่งมาล่าสุดเลยนี่เดี๋ยวติดตามกันทั้งหมดในเงินทองต้องรู้วันนี้อย่างแน่นอนนะคะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มต้นอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็แจ้งคุณผู้ฟังก่อนว่านักวิเคราะห์ที่จะคุยกันเรื่องหุ้นในช่วงที่2ของรายการวันนี้จะเป็นคุณพนมพบสงเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังสามารถที่จะฝากคำถามไว้ได้นะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ023115696ค่ะ Facebook ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจแล้วก็อีก1ช่องทางก็คือ LINE @pktalk นะคะสามารถที่จะส่งคำถามส่งข้อความมาถึงรายการมาถึงคุณพเดิมพบในช่วงที่2ได้เลยเดี๋ยวรอรับเรียบร้อยเลยนะดิฉันจะไม่พูดอะไรมากคุณปิยมิตรจะขอไปดูข้อมูลทีเดียวเลยแล้วคุณปิยมิตรเนี่ยจะได้ลุยไปทีเดียวทั้งเรื่อง OR ทั้งเรื่องบิตคอยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงกันบ้างดีไหมคะนะเราย้อนกลับไปที่ตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเพราะของบ้านเราเนี่ยหยุดวันศุกร์ตรุษจีนใช่ไหมแล้วก็ของเขาไม่หยุดกันเนี่ยนะคะของทางสหรัฐแล้วก็ทางยุโรปเนี่ยไปดูตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนวันศุกร์ก่อนค่ะแต่ชนิดสัตว์ตำดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 27.70 จุด NASDAQ เพิ่มขึ้น 69.70 จุด S&P 500เพิ่มขึ้น 18.43 จุดค่ะ
ส่วนยุโรปนะคะลอนดอนฟุตซี่ร้อยเพิ่มขึ้น 61.07 จุด CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 33.85 จุดแล้วก็แดกซังเฟิร์ตเยอรมนีเพิ่มขึ้น 8.98 จุดในเอเชียที่หยุดไปคือฮ่องกงกับที่จีนนะคะยังหยุดอยู่ส่วนตลาดหุ้นโตเกียวนิเกอิช่วงเช้าวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 341.75 จุดค่ะคราวนี้มาดูตลาดหุ้นบ้านเราล่าสุดนะคะสำหรับดัชนีราคาหุ้น 1,515.81 จุดเพิ่มขึ้น 7.46 จุด 0.49% สูงสุดนี่ 1,519 จุดต่ำสุด 1,513 จุดมูลค่าการซื้อขาย 14,300 ล้านบาทค่ะเซ็ต 50 Index 946.41 จุดเพิ่มขึ้น 3.78 จุด 0.40% มูลค่าการซื้อขาย 4,180 ล้านบาทหุ้นที่ซื้อขายสูงสุดอันดับที่1นะคะเป็นหุ้นของ OR ค่ะก็เรียกว่าแรงมาตั้งแต่วันที่เข้าทำการซื้อขายวันแรกคือเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ใช่ไหมคุณปิยมิตรราคาเนี่ยขึ้นมาปิดแบบสูงสุดเลยนะไป29.50 บาทใช่ไหมแล้วก็วันนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องราคาสูงสุดของ OR เช้าวันนี้ 32.50 สตางค์นะคะราคาต่ำสุด 30.50 สตางค์ค่ะและล่าสุดนะคะหุ้น OR อยู่ที่ 31.50 สตางค์เพิ่มขึ้นอีก 2.25 สตางค์ 7.69% โดยที่มูลค่าการซื้อขายนี่6,280 ล้านบาทแล้วก็มูลค่าแล้วก็ปริมาณการซื้อขายเนี่ย200ล้านหุ้นนะครับคือครึ่งหนึ่งของตลาดอ่ะใช่ๆเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายรวม 14,000 OR ซื้อขายไป 6,000 กว่าล้านเกือบครึ่งหนึ่งแต่ว่านี่เขายังไม่อยู่ในเซ็ต50ยังเขายังไม่เข้าเซ็ต50นะอ่ะอันดับ2ค่ะบ้านปู12.10 เพิ่มขึ้น30สตางค์แบม23.00 เพิ่มขึ้น60สตางค์ DTG 19.10 เพิ่มขึ้น30สตางค์ปตท. 40.75 เพิ่มขึ้น50สตางค์ค่ะคาราบาวกรุ๊ป 133.50 ลดลง 2.50 KTC 68.25 สตางค์ลดลงไป1บาทปตท.สผ. 113.00 เพิ่มขึ้น 1.50 สตางค์ EPG ราคา 9.15 สตางค์เพิ่มขึ้น 55 สตางค์และเดลต้าค่ะ 432.00 เพิ่มขึ้น 24 สตางค์นะคะอัตราแลกเปลี่ยนเช้าวันนี้ดอลลาร์บาท 29.85 สตางค์ก็แข็งค่าขึ้นค่ะส่วนราคาทองคำ 1,800 เดี๋ยวนะคะ1823เหรียญต่อออนซ์ค่ะทอนออกมาเป็นราคาในบ้านเรา 25,750 25,850ส่วนราคาน้ำมันโอ้โหอันนี้ก็ต้องบอกว่าเติมกันไปเถอะจริงๆนะช่วงเนี้ยเติมกันไม่ทีๆเลยเพราะว่าเบรนท์เนี่ยใช่เบรนท์63เหรียญ61เซนน่ะเพิ่มขึ้นมาอีกเหรียญ18เซนนะคะ 1.89% เวสเท็กซัสเพิ่มขึ้นมาอีกเหรียญ34เซนนะ 2% น่ะอยู่ที่60เหรียญ75เซนดูไบเป็นราคาเก่านะคะ59เหรียญ56เซนต่อบาร์เรลแต่วันก่อนเคยเอาไอเหมือนกับบทวิเคราะห์แนวโน้มราคาน้ำมันของปตท.มาฝากคุณผู้ฟังเขาก็มองว่าราคาน้ำมันเนี่ยยังปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคุณปิยมิตรแนวโน้มขาขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องของวัคซีนใช่ไหมของความคืบหน้าวัคซีนโควิด-19 ซึ่งบางประเทศเนี่ยก็คือฉีดเนี่ยแจกจ่ายให้กับจำนวนประชากรเนี่ยสูงกว่าผู้ติดเชื้อไปแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อไปแล้วอ่ะเพราะนั้นเขาก็เลยมองว่าพอวัคซีนมาอะไรมาต่างๆจะคลี่คลายขึ้นเนี่ยการเดินทางก็จะมากขึ้นกำลังการผลิตเรื่องของอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้น้ำมันมากขึ้นการใช้น้ำมันจะเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะครับอ้าวครบถ้วนเรียบร้อยแล้วก็ถ้าดูจากข้อมูลที่คุณแก้มบอกเมื่อกี้นะตลาดหุ้นก็ดีน้ำมันที่พุ่งขึ้นมาก็ดีนะครับแล้วไปดูข้อมูลอีกตัวหนึ่งก็คือTreasury Yield Curve ของสหรัฐนะครับ10ปีเนี่ยขึ้นมาถึง 1.20% แล้วนะคือสูงสุดของเดือนนี้เลยนะครับนั่นก็สะท้อนว่านักลงทุนมีความมั่นใจในสินทรัพย์เสี่ยงสูงขึ้นอีกด้วยนะคือเป็นกระทิงจริงๆถ้าพูดถึงกระทิงเนี่ยมันก็กระทิงมาก่อนหน้านี้แล้วนะเพราะว่าเราก็เห็นว่าหุ้นมันก็ขึ้นมาตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้มันกลายเป็นว่าน้ำมันก็ขึ้นบิตคอยน์ซึ่งเป็นอีกสินทรัพย์
เสี่ยงหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ขึ้นมาเมื่อวานนี้เนี่ยขึ้นมาสูงสุดเนี่ย1บิตคอย 49,485 เหรียญ นะฮะก็คือเกือบจะไปถึง 50,000 อยู่แล้วนะแล้วก็ขายมีแรงขายออกมาตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ 47,085 เหรียญสหรัฐนะครับต่อ1บิตคอยนะก็คูณ30เข้าไปนะครับก็จะเป็นเงินไทยนั่นแหละก็ถือว่าสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาสูงมากๆเพราะว่าบรรยากาศหรือว่าเรียกว่าเซนติเมนต์ความรู้สึกของนักลงทุนเนี่ยยังรู้สึกว่ามันต้องมาทางนี้นะเพราะว่าสภาพคล่องจากการอัดฉีดเงินของภาครัฐในทุกประเทศก็ตามหรือว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนกันขนาดใหญ่การผลิตวัคซีนกันขนาดใหญ่นะครับมันทิศทางแนวโน้มมันไปในเชิงกระตุ้นหมดนะเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็จะรู้สึกว่ามาทางด้านนี้นะแต่ในเรื่องของบิตคอยอย่างที่ผมบอกแล้วนะดีมานด์มันก็ถาโถมเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามเห็นว่าทางภาครัฐเองก็ส่งสัญญาณเป็นห่วงเหมือนกันคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์เนี่ยไปเหมือนไปงานสัมมนาไปพูดเรื่องของการพัฒนาเรื่องตลาดทุนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดเรื่องบิตคอยบอกว่าเรื่องการดูแลผู้ออมที่ขณะนี้มีเครื่องมือใหม่เข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเช่นบิตคอยซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่เข้ามาในตลาดของเราเพราะฉะนั้นต้องดูแลให้ดีเพราะว่าผู้ออมของเราเนี่ยมีเงินน้อยคือมองแบบนี้ไงว่ามีเงินนิดเดียวมีเงินน้อยแต่บังเอิญอยากได้ผลตอบแทนสูงก็ไปลงทุนตรงนี้เนี่ยเขาเรียกไอ้ search for yield hunt for yield เนี่ยคุณเปรมิตรก็เลยมีความเสี่ยงคุณอาคมก็เลยบอกว่ากลต.เนี่ยต้องให้ความรู้นะต้องให้ความรู้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงให้เท่าทันไม่ให้เสี่ยงเกินไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะกระทบต่อตลาดทุนของเราด้วยอันนี้รัฐมนตรีคลังเรานะแต่ว่ารัฐมนตรีคลังของสหรัฐนะคะเจเน็ตเยเลนเนี่ยก็พูดนะแต่ว่าอันนี้พูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะในการประชุมเสวนาว่าด้วยนวัตกรรมด้านการเงินเจเน็ตเยเลนเนี่ยบอกว่านวัตกรรมทางการเงินเนี่ยนำไปใช้สกัดเงินสกปรกจากแก๊งอาชญากรรมแล้วก็ต่อกรกับพวกแฮกเกอร์แล้วยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอลในสหรัฐได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าคริปโตเคอเรนซีและสินทรัพย์เสมือนมีประโยชน์เนี่ยแต่ว่าก็จะถูกพวกแก๊งค้ายาเสพติดใช้เป็นแหล่งฟอกเงินแล้วก็เป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับการก่อการร้ายด้วยนะรัฐมนตรีคลังของสหรัฐบอกว่าเรากำลังอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงจากการช่อโกงฟอกเงินท่อน้ำเลี้ยงของการก่อการร้ายและการละเมิดข้อมูลส่วนตัวรวมทั้งกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินด้วยนะคะอันนี้ก็เลยเหมือนกับว่าคือมันก็สองด้านน่ะคือเยเลนก็มองสองด้านว่ามันหนึ่งคือมันก็เป็นสินทรัพย์ที่มันเนี่ยเขาบอกนำไปใช้สกัดไอ้พวกแก๊งเงินสกปรกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นแหล่งฟอกเงินของแก๊งขายยาเสพติดเหมือนกันนะเพราะอย่างที่บอกไปวันก่อนแล้วว่าการตรวจสอบอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันมีมุมนั้นอยู่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องดีมานด์ซัพพลายนะมันใช้อย่างอื่นวิเคราะห์ได้ยากเพราะฉะนั้นพอดีมานด์มันมาเนี่ยมันก็ไปแล้วนะยิ่งอีลอนมัสมานะเทสลามาอะไรด้วยเนี่ยนะครับมันดีมานด์มันชัดเจนว่ามันมาทางด้านนี้นะก็ส่วนเรื่องของOR นะมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับคือตอนนี้ราคาเราต้องยอมรับว่ามันเกินกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้แล้วใช่มาแรงมาเร็วมาแบบว่าโอ้โหแต่นี้เรายังไม่เห็นผลการดำเนินงานงวดล่าสุดของเขานะแต่ถ้าดูจากผลการดำเนินงานที่เขาแจ้งมาอัปเดต9เดือนเนี่ยนะครับตอนนี้ราคาตอนนี้มันเกินกว่าราคาประเมินหรือราคาตามปัจจัยพื้นฐานแล้วเพราะว่ามาจากเรื่องของดีมานด์ซัพพลายเหมือนกันนะเมื่อวานผมทวีตไว้ก็ช่วงนี้จะทวีตเรื่อง OR บ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าคนจะติดตามเยอะแล้วก็รีทวีตกันเยอะนะครับก็ผมมองในเชิงของดีมานด์ซัพพลายนี่แหละนะว่าวันในวันแรกที่เข้าเทรดอ่ะคุณแก้มค่ะวอลุ่มที่มันทะลักทลายมาเนี่ยนะเพราะว่าบรรดานักลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนรายใหญ่ยังไม่ขายนะคือผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ย
ที่ถืออยู่ 75% คือปตท.เนี่ยไม่ขายอยู่แล้วนะครับและก็ยังเชื่อว่าไม่ว่าจะไล่ราคาขึ้นไปเท่าไหร่ปตท.ก็จะยังไม่ขายนะเพราะว่าการที่เขาจะขายหุ้นบริษัทย่อยออกมามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะมันต้องผ่านกระบวนการอะไรเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นโดนล็อกไว้อยู่แล้วอย่างน้อย 75% 2คือกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันที่เข้ามาซื้อไว้ก่อนหน้านี้ผมก็ยังเชื่อว่าเขายังไม่ขายเพราะหุ้น OR เนี่ยตอนนี้เมื่อกี้ที่คุณแก้มบอกเขายังไม่ได้นำไปคำนวณเซ็ต50เลยใช่ใช่แต่จาก market cap ของเขาเนี่ยมันต้องเข้าอยู่แล้วต้องเข้าเพราะวันแรกที่มาเนี่ย market cap ก็ 300,000 ล้านเลยเขาติด top 10ไปแล้วนะเขาติด top 10ไปแล้วผมก็ทวีตไว้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ติดแค่เซ็ต50นะมันยังมีเรื่องของดัชนี MSCI อะไรอีกซึ่งนักลงทุนสถาบันหรือกองทุนที่เขาอิงกับดัชนีเหล่านี้เขาจำเป็นต้องเก็บไว้นะครับอันนั้นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แรงขายจากรายใหญ่มันไม่ออกมานะครับพอแรงขายรายใหญ่ไม่ออกมาเนี่ยเราก็สันนิษฐานว่าแรงขายที่ออกมาในวันแรกน่าจะเป็นรายย่อยนะครับและเมื่อมูลค่าการซื้อขายมันทะลักทลายมาในวันแรกนั่นแสดงว่าแรงขายของรายย่อยเนี่ยน่าจะแผ่วลงแล้วน่าจะแผ่วลงแล้วเพราะมันแผ่วลงเนี่ยจะทำให้คนที่เขาอยากจะเก็บหุ้น OR เพิ่มเนี่ยจะกล้าเก็บมากขึ้นเพราะเขาจะมองว่าคนที่เหลืออยู่เนี่ยจะไม่ค่อยขายแล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ demand supply โดยไม่ได้มองเรื่องปัจจัยพื้นฐานนะเพราะว่าพอ demand supply พอ demand มันมาเยอะและ supply มันน้อยแรงขายมันน้อยเนี่ยมันมีโอกาสที่หุ้นจะวิ่งเกินมูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูผลการดำเนินงานที่เขาจะแจ้งออกมาสำหรับงวดล่าสุดอีกทีหนึ่งนะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่แบบนี้ถ้ามองอย่างที่คุณปิ่มิตรบอกว่า1คือผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างปตท.เนี่ยถือ 75% ไม่ขายหุ้นสถาบันที่ซื้อหุ้นไปก็ไม่น่าจะขายแล้วก็แรงขายของรายย่อยในวันแรกเนี่ยออกมาเยอะๆแล้วก็เริ่มที่จะไม่มีการขายมาแล้วแผ่วๆไปแล้วแบบนี้เนี่ยพอมันหนืดแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะไปต่อได้ไกลไหมเพราะกำลังมองว่าเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นหุ้นหนืดแล้วสี่แบบนั้นน่ะเนื่องจากว่าหุ้นมันก็อยู่ในมือรายใหญ่แล้วมันไม่ได้มีแบบฟันโฟที่จะทำให้มันสร้างความหวือหวาเพราะรายย่อยก็จะแผ่วไปแล้วแบบเนี้ยเป็นไปได้มั้ยแต่ว่าเนื่องจากว่าจำนวนหุ้นเขาเยอะมากไงคุณจรเวียนเขา 1,600 กว่าคือมันพอที่จะเหมือนแบบว่าให้มันมีหุ้นจำนวนหุ้นที่มันโฟลตอยู่แล้วมันไม่หนืดใช่ไหมคะนะมันยังซื้อขายเยอะกันไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะหรือว่าพอมันเริ่มแกว่งตัวน้อยลงแล้วเนี่ยคนอาจจะเก็งกำไรกันน้อยลงอะไรประมาณแต่มันก็มีอีก2ก๊อกที่รออยู่คือ1ที่คุณเป็นมีพูดว่าเรื่องผลประกอบการที่ออกมาใช่ไหมสำหรับงวดล่าสุดของเขาว่าถ้ามันออกมาดีมันก็อาจจะเป็นแรงหนุนอีกระลอกนึงแล้วก็ระลอกที่2ก็คือการเข้าไปคำนวณในเซ็ต50เพราะตอนเข้าไปเซ็ต50เนี่ยแน่นอนว่าพวกกองทุนอ่ะพวกฟันต่างๆอ่ะซึ่งลงทุนแบบตามเซ็ต50อ่ะก็จะต้องตามอยู่แล้วเพราะนั้นมันก็ต้องเข้ามายังไงก็ต้องซื้ออ่ะคือราคาไหนอ่ะมันก็ต้องซื้อเพราะว่าตามไอ้แผนการลงทุนมันต้องมีตามสัดส่วนใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ต้องซื้อไม่ว่าจะซื้อราคาไหนก็ตามก็เป็นอีก2ก๊อกสำหรับโอ้แต่อีกฝ่ายนึงก็อาจจะลุ้นว่าขอให้งบออกมาแย่กว่าที่คาดจะได้ย่อเพื่อที่จะได้ถือจังหวะนี้เทคโปรฟิตบ้างหรือว่ามาเก็บที่ราคาต่ำลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่2ฝั่งที่ลุ้น2เรื่องสำหรับผลการดำเนินงานที่จะประกาศออกมาค่ะตอนนี้ถ้าเกิดจะตาม Twitter คุณปิยมิตรจะต้องตามยังไงก็ใช้ของผมใช้ภาษาอังกฤษปิยมิตรยอดเมืองเลยนะก็สามารถหาได้ปิยมิตรยอดเมืองพิมพ์ภาษาอังกฤษไปก็จะเจอแหละนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ทวีตบ่อยนะช่วงหลังนี่พอดีมาทวีตเรื่อง OR ก็เลยจะมีคนตามแล้วก็รีทวีตก็บอกไว้เผื่อใครเขาทวีตเขาเล่น Twitter ก็ไปตามเนี่ยปิยมิตรยอดเมืองนะคะส่วนดิฉันไม่เล่น Twitter ลูกไม่ให้เล่นลูกบอกว่าเดี๋ยวประสาทเสียเพราะลูกบอกแม่ทำใจไม่ได้หรอกในโลก Twitter ก็จริงลูกบอกไม่ต้องเล่นมันคนที่อยู่ในโลก Twitter นี่จะ
จะรู้เลยว่ามันเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนั่นแหละลูกห้ามเข้าเลยลูกบอกว่าอย่าไปยุ่งเลยอยู่ Facebook แม่ไปเนี่ยเรื่อยๆอ่ะดีแล้วแต่นี้คุณปิยมิตรอีกอันนึงก็คือว่ามีปัญหาเรื่องของหุ้นไม่เข้าพอร์ตนะคะหุ้นไม่เข้าพอร์ตเนี่ยคุณผู้ฟังก็ถามมาบอกว่าลูกสาวไปจอง OR 500หุ้นผ่านธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็เอาหุ้นเนี่ยเข้าไปทางบล.ไทยพาณิชย์ใช่มั้ยคะอันนี้บอกบล.จองจริงน่าจะเป็นบล.แหละปรากฏว่าจนถึงวันที่11เนี่ยหุ้นก็ไม่เข้าพอร์ตโทรไปหลายครั้งไม่มีใครให้คำตอบได้โทรไปก็ไม่ติดอะไรเงี้ยอันนี้ไปดูในนี่ได้เลยนะ Facebook ของไทยพาณิชย์อ่ะของบล.ไทยพาณิชย์อ่ะเขาชี้แจงไว้แล้วก็มีคนไปบรรลุมาตุ้มเต็มหมดเลยว่าโทรไปไม่มีคนรับติดต่อไม่ได้เลยเพราะว่าวันที่11เนี่ยโหมันขึ้นเยอะจริงๆแล้วก็แบบคนก็อยากขายมันไม่มีหุ้นเข้าพอร์ตไงก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน Facebook ของทางบล.ไทยพาณิชย์นะคะเพราะว่าเขาชี้แจงไว้ว่ามีกรณีที่1กรณีที่2กรณีที่3กรณีที่4แบบเนี้ยแล้วให้แก้ไขยังไงเขาก็จะมีลิงก์ให้ด้วยว่าจะทำยังไงกรณีที่1ลูกค้าระบุเลขบัญชีหุ้นเป็นเลขบัญชีธนาคาร10หลักให้ตรวจสอบหุ้นในบนแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งหน้าพอร์ตโฟลิโอมุมซ้ายอะไรอย่างเงี้ยกรณีที่2ลูกค้าระบุให้หุ้นเข้าบล.ไทยพาณิชย์จูเลียสแบร์ธนาคารหรือมีรหัสใช่ไหมหรือเข้าไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือบัญชีตุนรับฝากเนี่ยจะต้องทำยังไงให้กดลิงก์แบบฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยกรณีที่3เลือกรับเป็นใบหุ้นส่งใบหุ้นเอกสารเพิ่มเติมก็ไปดูอะไรประมาณนี้นะเพราะนั้นเขาก็ชี้แจงไว้ให้แล้วสำหรับกรณีของOR นะคะกรณีที่หุ้นไม่เข้าพอร์ตนะก็ลองเคลียร์กันดูกันละกัน อันนี้เป็นเรื่องของเรื่องฮอตสองเรื่องก็คือเรื่องบิตคอยกับเรื่องของ OR ส่วนข้อมูลล่าสุดในเรื่องของ GDP นะที่แถลงโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์นะครับก็ออกมาแล้วมีทั้งการปรับลดประมาณการและเรื่องของตัวเลขของปีนี้ด้วยนะครับทีละส่วนก็คือ GDP ไตรมาส4ปี6ปีนะเอาปี63ก่อนไตรมาส4ปี63ถ้าเกิดว่าเทียบกับเทียบกับไตรมาสปีที่แล้วเทียบกับไตรมาส4ของปีที่แล้วลดลง 4.2 ปีที่แล้วปี62เอาใหม่ GDP ไตรมาส4ปี63เทียบกับ GDP ไตรมาส4ปี62ลดลง 4.2% ถูกต้องแต่ถ้าไตรมาส4ปี63เทียบแบบไตรมาสต่อไตรมาสคือเทียบกับไตรมาส3ปี63เพิ่มขึ้น 1.3% อย่างนี้นะอันนี้ที่มันเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่4เทียบกับไตรมาส3เพราะว่าการบริโภคอุปโภคของภาคเอกชนก็กลับมาขยายตัวได้บ้างคือไตรมาส4อ่ะ2เดือนของไตรมาส4ตุลาพฤศจิกายนเนี่ยโอ้โหมันแบบมันคือคักจริงๆมันคือคักมากมันมาเป๋ตอนธันวาไปปลายนั่นแหละถ้ามันไม่สะดุดตรงธันวานี่ก็จะดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของไตรมาสที่4ทีนี้พอคิดทั้งปีเนี่ยปี63นะทั้งปี63ก็ติดลบ 6.1% เมื่อเทียบกับปี62ปี62เนี่ยขยายตัว 2.3 นะก็มีตารางออกมาแล้วผมดูที่ตารางเลยแล้วกันนะครับปี63ตัวเลขจริงออกมานะแต่อาจจะทบทวนได้ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรอัปเดตก็คือเศรษฐกิจไทยติดลบ 6.1% นะครับปี62เนี่ยเคยขยายตัวอยู่ 2.3 นะครับอย่างที่บอกส่วนปี64นะครับก่อนหน้านี้สภาพัฒน์ให้ตัวเลขประมาณการไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าจะขยายตัว 3.5 ถึง 4.5% ก็ปรับลดลงนะครับวันนี้ที่แถลงมาล่าสุดปรับลดลงเหลือขยายตัว 2.5 ถึง 3.5% ค่ะนะก็ด้วยการปรับลดลงในประมาณการในแทบทุกด้านเช่นการลงทุนภาคเอกชนเดิมคาดว่าจะขยายตัว 4.2 อันนี้พูดถึงปีนี้แล้วนะพูดถึงของปี64แล้วนะตอนแรกคาดว่าจะขยายตัว 4.2 ก็ปรับลดลงมาเหลือขยายตัวแค่ 3.8 การลงทุนของภาครัฐ
เดิมคาดว่าจะขยายตัว 12.4 ก็ปรับลดลงเหลือขยายตัวแค่ 10.7 นะครับการบริโภคภาคเอกชนเดิมคาดว่าจะขยายตัว 2.4 ปรับลดลงเหลือขยายตัว 2% ในปีนี้นะครับมีการอุปโภคภาครัฐบาลเนี่ยที่สภาพัฒน์ให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นนะจากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 4.7 ก็เป็น 5.1 การส่งออกก็คาดว่าจะดีขึ้นเดิมคาดขยายตัว 4.2 ก็ปรับมาเป็น 5.8 นะครับนำเข้าจาก 5.3 ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น 6.5 นะก็คือปรับเพิ่มส่งออกด้วยปรับเพิ่มนำเข้าด้วยนะครับส่วนเงินเฟ้อทั่วไปที่เป็นอัตราเงินเฟ้อทั่วไปก็ปรับสูงขึ้นนะครับจากเดิมประมาณการไว้จะโต 0.7 ถึง 1.7% ก็เป็น 1-2% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่ของตัวเลขโดยรวมๆเนี่ยปรับการขยายตัวลดลงแต่มีบางด้านที่ดีขึ้นนะครับเช่นส่งออกนำเข้าพวกนี้นะแต่ว่าในแง่ของภาครัฐเองเมื่อเห็นตัวเลขของสภาพัฒน์เขาก็ต้องไปดูแหละนะว่าเมื่อสภาพัฒน์มองว่าการบริโภคภาคเอกชนภาครัฐบาลจะไม่ค่อยดีเหมือนที่คาดไว้เดิมเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างที่ใช้นโยบายการเงินการคลังอะไรก็แล้วแต่นะมากระตุ้นถ้ากระตุ้น2ส่วนนี้ให้มันดีขึ้นได้ตัวเลขเศรษฐกิจมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับเกณฑ์บนนะครับเพราะตอนนี้มันมีกรอบล่างกับกรอบบนกรอบล่างก็คือ 2.5 กรอบบนคือ 3.5 ถ้าคุณกระตุ้นการบริโภคภาครัฐและเอกชนได้หรือว่าการลงทุนเพิ่มขึ้นได้มันก็จะอยู่ในกรอบบนได้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาล่าสุดเลยส่วนตัวเลขที่มหัศจรรย์กว่าก็คือ OR ไป 33.50 บาทคุณปิยมิตรเพิ่มขึ้นไปยังไม่ได้ดูแล้วมันก็วิ่งไปกันใหญ่แล้วเห็นไหมบวกไป10%กว่าแล้วใช่ 33.50 บาทเพิ่มขึ้นมา4.25 บาทบวกไปอีก 14.5% แล้วมูลค่าการซื้อขายของ OR ตัวเดียว 9,860 ล้านบาทอ่ะคิดดูกันละกันนะจำนวนหมื่นล้านแล้วตอนนี้หมื่นล้านจำนวนหุ้นซื้อขายไปเนี่ย320กว่าล้านหุ้นตอนนี้มูลค่าการซื้อขาย 1,280 ล้านบาทอ่ะคิดดูกันละกันนั่นไงผมบอกแล้วมันบางทีอ่ะเราดูการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหรือเทคนิคอย่างเดียวไม่พอแต่เทคนิคเนี่ยมันยังดูไม่ได้ด้วยเพราะหุ้นโออ่ะก็เพิ่งเข้ามันต้องเข้ามันดูยากเพราะฉะนั้นมันก็ดูหลักดีมานด์ซัพพลายกลับมาที่เบสิกเลยนะว่ามันจะมีใครที่จะขายออกมาอีกเมื่อรายย่อยกระนำขายกันไปตั้งแต่วันแรกแล้วนะแต่สิ่งที่มันเป็นข้อสังเกตก็คือขนาดรายย่อยกระนำขายวันแรกหุ้นก็ยังบวกได้เยอะนั่นแสดงว่าความต้องการซื้อมันสูงถูกไหมก็ไล่ซื้อตอนปลายด้วยไงเมื่อวันพฤหัสอ่ะตอนที่จะปิดตลาดก็กลับมาไล่อีกรอบนึงก็แสดงว่ามันยังมีความต้องการซึ่งความต้องการซื้อมันสูงไงซึ่งมันไม่เทียมหรอกค่ะมันเป็นของจริงแต่ว่าดิฉันไม่ชอบเวลาใครไปพูดว่าเนี่ยขายหมูอะไรอย่างเงี้ยคือดิฉันไม่ค่อยชอบดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นราคาที่เราพอใจอ่ะถึงแม้ว่ามันจะแบบว่าขายถูกกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นราคาที่เราพอใจเพราะนั้นให้กำลังใจคนที่ขายไปแล้วผมก็บอกไงว่าคนที่ขายไปแล้วเขาก็ลุ้นไงว่าถ้าเกิดผลการเมินงานมันออกมาไม่ได้ดีอย่างที่คาดนะครับเพราะว่าไตรมาส4เนี่ยราคาน้ำมันมันขยับขึ้นจริงแต่มันไม่ได้ขยับขึ้นทั้งไตรมาสมันมาช่วงปลายไตรมาสแล้วนะครับในขณะที่ผลกระทบโควิดก็มาปลายไตรมาสเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอลุ้นผลการเมินงานเขาแหละเพราะว่าผลการเมินงาน9เดือนของปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้สูงมากแต่ถ้าไตรมาส3เขาดีขึ้นนะถ้าไปดูงบไตรมาส3ของ OR เนี่ยเขาดีขึ้นแต่ถ้ารวมทั้ง9เดือนก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็รอลุ้นผลการเงินงานอีกทีก็แล้วกันนี่นะนี่แบบว่าขาดราคาหุ้นนึกถึงภาคหุ้นสมัยก่อนนะ ที่เขาจะนั่งขายกันนะว่าตอนนี้บิดออฟเฟอร์ทำไรราคาเสนอซื้อราคาเสนอขายอ่านไม่ทันเพราะว่าโออาร์หุ้นทอดๆอย่างเงี้ยอ่านไม่ทันเพราะว่าตอนนี้ไป33.50แล้วเพิ่มขึ้น5.25 บาท 17.95% เนี่ย 18% แล้วเนี่ยเห็นมั้ยอ่านไม่ทันจริงๆคือ18แป๊บเดียวเคาะไปแล้ว 18.80% แล้วขึ้นมาเพิ่มไปอีก 5.50 แบบเนี้ยคืออ่านไม่ทันหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามว่าเราคาดการผิดไหมเราก็ยอมรับว่าเราคาดการผิดนะนะเราก็เคยเราก็คือนักวิเคราะห์ก็ไม่มีใครมองขนาดนี้ใช่ไปดูบทวิเคราะห์ก็ได้นะครับ
จะไม่มีใครมองขนาดนี้เพราะว่าหนึ่งคือเป็นหุ้นใหญ่นะสองคือกระจายการถือครองหุ้นออกไปเยอะนะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะคือถึงแม้ว่ารายย่อยจะเยอะแต่ว่ารายใหญ่ๆเนี่ยถ้าไม่ขายสักอย่างเนี่ยนะและยังเข้ามาซื้ออีกเนี่ยก็เอาอยู่เหมือนกันนะเอาอยู่เหมือนกันค่ะโอ้นี่เป็นหุ้นแห่งปีจริงๆเลยนะเหมือนที่แบบ EP 3ที่เราบอกไปงาว่าOR นี่เป็นหุ้นแห่งปีแล้วก็เป็นจริงๆด้วยสงสัยที่ไล่กันเยอะๆเนี่ยเป็นเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยยอดขายของ Amazon เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะหรือเปล่าเนื่องจากเมื่อวานวาเลนไทน์ก็แถมไอ้ถุงผ้าคุณปิ่นมิตรทุกคนแห่ไปซื้อหมดเลยเพราะต้องซื้อ2แก้วไงซื้อ2แก้วบางทีกินคนเดียวแหละต้องก็นั่งกิน2แก้วเพราะว่าอยากได้ถุงผ้าแล้วดิฉันก็เห็นแล้วนะมันก็ใบไม่ใหญ่นะแต่ว่าไม่ได้เราเป็นเหยื่อการตลาดเพื่อนที่ซื้อหุ้น OR นี่โพสต์เลยบอกว่าฉันจะเลิกกินกาแฟร้านอื่นจะกินแต่ Amazon อย่างเดียวอ้าวว่าไปวันนี้15กุมภาพันธ์เรื่องลงทะเบียนเราชนะค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีสมาร์ทโฟนนะอันนี้ต้องไปที่แบงก์กรุงไทยแล้วเขาก็ตั้งหน่วยไปตั้ง800กว่าจุดมั้งเท่าที่เห็นนะก็อย่างที่บอกอะว่าเดี๋ยวนี้บัตรประชาชนมันเป็นสมาร์ทการ์ดแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้การ์ดตัวนั้นอะเพราะว่าเวลาเราไปแบงก์เห็นไหมค่ะแล้วเขาก็ใช้บัตรของเราเนี่ยเสียบเข้าไปปุ๊บข้อมูลเราก็ปรากฏหรือแม้แต่ไปเซเว่นถ้าใครเคยจ่ายประกันสังคมที่เซเว่นเนี่ยเขาเอาบัตรเราไปเข้าเครื่องที่รูดบัตรที่รูดอ่ะปุ๊บมันก็จะมีข้อมูลของเราออกมานั่นแหละเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวทางแบงค์เขาจะไปบันทึกข้อมูลของเราลงในสมาร์ทการ์ดนั้นแล้วก็เราก็เอาบัตรนั้นไปใช้ได้เลยนะอันนี้สำหรับเฉพาะคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนคนที่มีแอปในสมาร์ทโฟนอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องไปทดลองอะไรเรื่องของบัตรประชาชนนะอันนั้นเป็นอีกกลุ่มนึงเพื่อที่จะให้มันครอบคลุมทุกกลุ่มนะครับค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมค่ะฟังเพลินๆวันนี้ทั้งโอ้โหสารพัดเรื่องจริงๆมี 2-3 เรื่องนั่นแหละที่เป็นเรื่องใหญ่นี่โควิดไม่ได้อัปเดตเลยนะโควิดมันข้ามไปเลยนะเราก็ยังไม่มีอะไรเดี๋ยวอีก2วันผมจะบอกเพราะว่าอีก2วันเนี่ยตัวเลขมันจะ110ล้านคนทั่วโลกนะก็รอตรงนั้นนะครับแต่ของเราเนี่ยน่าห่วงสมุทรสาครเนี่ยตัวเลขลดลงเรื่อยๆนะคะผู้ว่าสมุทรสาครก็ท่านอาการดีขึ้นท่านลุกขึ้นมาเขียนอะไรได้แล้วนะดีใจกับครอบครัวแล้วก็ดีใจกับท่านด้วยแต่ว่าที่เจอใหม่ก็คือว่าที่คลัสเตอร์ที่ปทุมธานีแล้วก็ที่แม่สอดค่ะคุณปิยมิตรแล้วเกิดเนี่ยก็เกิดในตลาดสดลักเกิดในตลาดสดเนี่ยพอๆกันกับสมุทรสาครเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยว่าตลาดสดเนี่ยคนเยอะเป็นแหล่งชุมชนกาดตกไม่ได้เลยนะมันแบบแล้วมันเป็นแหล่งของอาหารนะมันจะไปทั่วไปหมดเพราะคนไปซื้องานจับจ่ายใช้สอยแบบเนี้ยไม่ได้เลยนะสมุทรสาครตอนนี้เขาก็ยกเครื่องเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกจะมาตรวจหนักทางกระทุ่มแบนบอกว่าจะมาตรวจโรงงานคือต้องรุกเข้าไปในโรงงานแต่ละโรงงานแล้วนะก็โผล่ขึ้นมาที่ปทุมธานีแล้วก็ที่แม่สอดอีกก็ต้องระวังกันต่อแหละนะคะอ่ะตามนี้คุณผู้ฟังที่ถามเข้ามาเพราะวันก่อนคุณปิ่นมิตรเนี่ยพูดในเล่าเท่าที่เหลือนะคะซึ่งอันเนี้ยเราส่งให้กับสมาชิก LINE @pktalk ทุกท่านนะคะส่วนใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถที่จะเข้าไปดูใน YouTube นะคะกด YouTube i2c channel นะ i เลข2ตัว c channel ก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกก็คือ Google เราก็พิมพ์เล่าเท่าที่เหลือEP 33นะคะเล่าเท่าที่เหลือ EP 33 Google เนี่ยเขาก็จะพาไปที่ Facebook ก็แหละเอ้ยไม่ใช่ไปที่ YouTube ไปแหละแล้วก็ไปกด Subscribe ใน YouTube ก็ได้นะพอดีคุณปิ่นมิตรพูดเรื่องของ RF เรื่องของ Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งหลายๆท่านเนี่ยลาออกก่อนอายุครบ55ไม่เข้าเงื่อนไขอะไรแบบเนี้ยเราก็คุยกันไปแล้วถึงทางเลือกว่ามี1 2 3 4ตอนนี้ถามเพิ่มเข้ามานะคะอันนี้บอกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรามีบริษัทหลักทรัพย์ที่ดูแลอยู่แต่เราถูก early retire ออกมาก่อนอายุ55จะเอาเงินออกแต่ไม่เอาไปต่อที่ RMF for Provident Fund แบบที่เราคุยในรายการไงเราออกมาแล้วเห็นว่าRMF กองต่างประเทศอย่างกองจีนอย่างเงี้ยดีจะเอาไปเนี่ยจะโดนหักภาษีเท่าไหร่จะมีอะไรอันเนี้ยต้องเช็คกับทางบลจ.นะอันเนี้ย MFC เป็นคนดูแลให้ดิฉันแนะนำคุณปิ่นไม่แนะนำให้คุยกับ MFC ไปเลยเช็คกับ MFC ไปเลยนะครับเขาจะได้ไปเลยเพราะมันดูทั้งเรื่องของอายุงานดูทั้ง
เรื่องของสิ่งที่คุณได้ใช้สิทธิ์ไปแล้วอะไรต่ออะไรนะมันหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นถามทางบลจ.ที่เขาบริหารกองทุนให้คุณดีกว่านะถามทาง MFC ไปเลยว่าถ้าเกิดจะเอาออกมาแบบนี้แล้วเราใช้สิทธิ์ภาษีไปแล้วเราจะออกมาแล้วเราจะไปลงทุนใน RMF ที่ลงทุนในจีนแต่ไม่ได้เป็น RMF ต่อเนื่องกับ Provident Fund นะแบบเนี้ยเราจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างจะมีเรื่องอะไรบ้างให้บลจ.ที่เขาดูแลเราอะแนะนำดีกว่าซึ่งอันนี้บอกอยู่กับ MFC ก็คุย MFC พอเราตอบไปเนี่ยเดี๋ยวมีรายละเอียดปลีกย่อยแล้วมันไม่ไปครอบคลุมตรงนั้นแล้วคุณจะเสียประโยชน์เปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ดีที่สุดคือคุยกับคนที่เขาดูแลกองทุนให้กับเราแหละเขามีคำตอบให้นะคะอ่ะแต่ชนีราคาหุ้น 10:40 น. 1515.36 จุดเพิ่มขึ้น 7.01 จุดมูลค่าการซื้อขายรวมนี่ 33,000 ล้านบาทนะคะเป็นของปตท.เป็นของ OR ไปครึ่งนึงอะค่ะ 17,000 กว่าล้านค่ะราคา35บาทแล้ว OR 5.75% แล้วนะบวก 20% แล้วโอ้ยไล่อ่านไม่ถูกเลยราคานี้แบบว่าเปลี่ยนตลอดอ่ะจะฝากไอ้นี่เลยไม่ได้ฝากเลยแบบว่าเพราะว่ามันแบบมันดูหงอยไปเลยนะเพราะว่าสนุกพอดแคสต์อ่ะพอดแคสต์ของสนุก .com มัน EP 2แล้วไงเออ EP 2แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องที่คุยอ่ะมันก็เป็นเรื่องแบบแหมก็ไม่อยากพูดละมันไม่เข้ากับได้มันมีคนอีกกลุ่มนึงไงคนที่คึกคักเขาก็คึกคักไงคนที่ยังเป็นหนี้เขาก็ยังเป็นหนี้สิมันไม่เข้ากับบรรยากาศเท่าไหร่แต่จริงๆมันเข้ากับบรรยากาศอะไรรู้ไหมเนี่ยคุณปิยมิตรคุณผู้ฟังนิดนึงนะดิฉันเนี่ยก็ไปดูดิฉันจะอ่านข่าวตามเว็บไซต์อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอข่าวของคุณเป้ไฮร็อกอ่ะรู้จักใช่ไหมคุณเป้ไฮร็อกอ่ะเขาบอกเขาเนี่ยโดนโทรมาทวงหนี้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเอาของเก่าออกมาขายแบบว่าจนไม่มีอะไรจะขายแล้วหนี้สินก็เต็มไปหมดอะไรประมาณนี้เครียดต้องออกมาไลฟ์สดมาอะไรแต่ว่าคำถามหนึ่งคือผู้ดำเนินรายการเนี่ยไม่รู้เป็นคุณท็อปดารานีนุชหรือเปล่าก็ถามว่าเป็นร็อกเกอร์ระดับตำนาน30กว่าปีเงินเก็บไปไหนหมดเขาตอบว่าอะไรรู้ไหมผมไม่ชอบเก็บเงินอันนี้คือเขาถอดคำพูดมานะดิฉันไม่ได้ดูเองนะเขาบอกว่าผมไม่ชอบเก็บเงินจะเก็บไว้ส่วนหนึ่งเผื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เท่านั้นแล้วอยากสร้างความสุขอยากหาความสุขให้ตัวเองได้เงินมาอะไรที่เราชอบอะไรที่เรารักเราก็สนองตัวเองเพราะเราไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาเรายังมีลมหายใจหรือเปล่าเราอาจจะหมดลมหายใจก็ได้แล้วให้ผมเก็บ 10-20 ล้านอยู่คนเดียวแล้วใครจะเอาเงินผมไปใช้ผมทำให้ตัวเองมีความสุขอยากได้ทีวีโฮมเธียเตอร์มันมีความสุขก็ใช้ไปเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตจะอยู่ยังจะอยู่เราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่รู้จะตายเมื่อไหร่พอดีแกไม่ตายไง แล้วแกไม่มีเงินไม่มีรายได้เนี่ยไปคิดแบบเนี้ยต้องฟังสนุกพอดแคสต์นะเออ EP 2เนี่ยพูดเรื่องนี้เลยพูดเรื่องว่าทำไมโควิด19เนี่ยเพื่อนรอดแล้วเราร่วงเออทำไมเรามองไปโหยเพื่อนเขายังแบบมีชีวิตอยู่ได้เลยแต่ทำไมเราอยู่ต่อไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องของบุญเก่าก็คือเงินสะสมกับกรรมเก่าก็คือหนี้สะสมเนี่ยคุณเป้เนี่ยไม่มีบุญเก่าเก็บไว้เลยเพราะว่าเนี่ยบอกตื่นมาแล้วเดี๋ยวเผื่อตายไปไม่รู้จะเอาเงินไปไหนอย่างเงี้ยคิดแบบเนี้ยก็เลยเป็นแบบนี้เป็นหลุมพอดแคสต์ EP 2นะคะเซิร์ชใน Google ก็ได้คุณผู้ฟังหรือว่าในสมาชิก LINE @pktalk อยากฟังสนุกพอดแคสต์ EP 2สลับกับหุ้น OR ก็ได้นะ เดี๋ยวส่งไว้ให้ เพราะฉะนั้นใครอยากฟังสนุกพอดแคสต์ EP 2เดี๋ยวส่งไปให้กันแล้วกันแต่ต้องแจ้งเข้ามาเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปอ่ะเออต้องแบบอยากฟังจริงๆอ่ะคุณปิมิตรพรุ่งนี้กลับมาเจอกันวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับฝากคำถามด้วยนะคะช่วง2เราจะกลับมาคุยกันกับคุณพเนมพบสงเคราะห์จากหยวนต้าค่ะโทรศัพท์023115696 Facebook ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจแล้วก็ LINE @pktalk นะคะส่งเข้ามาได้ทั้ง3ช่องทางเลยเดี๋ยวคุณพเนมพบมาคุยกับเราค่ะตอนนี้เราพักกันครู่นึงค่ะเพิ่มพลังให้เครื่องยนต์ของคุณตอบสนองทุกการขับเคลื่อนอย่างสูงสุดด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน API CK4 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มกำลังรอบได้อย่างเต็มที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลของรถกระบะและ SUV ตอบสนองทุกการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายอ
วิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในแวดวงเศรษฐกิจลักคมความคิดติดอาวุธเพิ่มกลยุทธ์ให้ธุรกิจของคุณกับ CEO นักการตลาดและนักกลยุทธ์ในรายการลักคมธุรกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นโดยดร.นงนาถหานวิไลและณัฐบุญยศิริยานนท์ฟังสดๆทางมิติข่าว 90.5 Smart Newsมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองช่วงที่2ของเงินทองต้องรู้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันกับคุณพเดิมพบสงเคราะห์จากจวนต้าค่ะคุณผู้ฟังที่จะฝากคำถามนะคะโทรศัพท์023115696 Facebook ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจแล้วก็ LINE @pktalk นะคะฝากได้ทั้ง3ช่องทางค่ะใครอยากได้สนุกพอดแคสต์ EP 2นะคะเดี๋ยวน้องกำลังทยอยส่งให้แต่ว่าต้องส่งข้อความมาบอกนะทาง LINE @pktalk นะคะแล้วเดี๋ยวเขาส่งให้ค่ะภาพรวมตลาดหุ้นล่าสุดดัชนี 1,516.89 จุดเพิ่มขึ้น 8.54 จุด 0.57% มูลค่าการซื้อขาย 36,000 ล้านบาทค่ะส่วนหุ้นของ OR ล่าสุดนะคะมูลค่าการซื้อขายนี่ไป 19,000 กว่าล้านแล้วนะราคาก็เพิ่มขึ้นมาแบบ 20% บวกไป6บาทอยู่ที่35.25 บาทอ่ะภาพรวมการซื้อขายวันนี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนยังไงเดี๋ยวคุยกันกับคุณพเดิมพบตอนนี้รอสายเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพเดิมพบคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอ้โห OR ก็คือคักจริงๆฮะ คือคักทั้งราคาหุ้นนะแล้วก็ปริมาณการซื้อขายที่เรียกว่าตั้ง 40-50% ของภาพรวมนะครับก็ถือว่ามันเข้ามาในจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะพอดีก็คือหุ้นซึมๆพอดีนะครับก็เลยทำให้นักทุนบอกว่าขอลงทุนหุ้นใหม่ๆแล้วกันนะครับแล้วก็เก็งกำไรกับในเรื่องของการเข้าเซ็ต50ค่ะนะครับรวมไปถึงเข้าดัชนี MSCI Global นะครับเป็นแบบ Fast Track ก็คือเข้าเร็วนะครับก็ทำให้ทุกคนก็เลยบอกว่าขอเก็งกำไรจนถึงใกล้ๆเข้า MSCI แล้วกันนะครับ16กุมภาก็คือเข้าเซ็ต50นะครับแล้วก็25กุมภาก็จะเข้า MSCI Global ค่ะนะครับแต่ถ้าถามว่าราคาหุ้นตอนนี้ถูกหรือแพงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประเมินแล้วก็อาจจะดูแพงไปนิดนึงนะครับเพราะถ้าเอากำไรตัวกลมๆเลยนะครับก็คือ1บาทนะครับประมาณคือกำไรที่เรา forecast คือ90กว่าตังค์นะฮะถ้า1บาทตอนนี้คือ35ก็คือ35เท่านะครับบน PE ในตอนนี้ก็ถือว่าแพงนิดนึงนะครับคนเขาเลยเก่งกำไรกับเรื่องของตัว MSCI แล้วก็ตัวเซ็ต50มากกว่านะครับที่มองไว้นะครับงั้นเซนติเมนต์แบบนี้ก็ทำให้ถ้าดูกลุ่มอื่นๆก็เลยได้ว่าเงียบๆนะฮะไม่ค่อยได้มีการเคลื่อนไหวอะไรถึงแม้ว่าจะมีการประกาศตัวเลข GDP ของประเทศไทยโดยสภาพัฒน์นะครับก่อนหน้านี้ประกาศของญี่ปุ่นนะครับตอนช่วงเช้าๆก็ทำให้ตลาดหุ้นนิเคอีของญี่ปุ่นก็เลยปรับตัวขึ้นนะครับจริงแล้วถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสที่3เนี่ยดรอปลงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเปรียบแค่คาดการเนี่ยก็คือดีกว่าคาดนะครับของไทยก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือในส่วนของ Q4 ถ้าดูปีต่อปีลบไป 4.2% ค่าไปลบ 5.4 หรือว่าไตรมาสต่อไตรมาสคาดไว้ 0.8 แต่ออกมาบวก 1.3 นะครับแต่ว่าตัวเลขทั้งปีนะครับคือติดลบ 6.1% ก็ถือว่าดีกว่าคาดนะครับเพราะว่าทั้ง IMF คาดไว้ลบ 6.6 นะครับของแบงก์ชาติลบ 6.6ของสภาธนาคารเศรษฐกิจการคลังนะครับลบ 6.5 ก็คือดีกว่าคาดนะครับแต่ทุกคนบอกว่าเอ๊ะแล้วปีนี้ล่ะนะครับซึ่งเขาคาดไปว่าสัก 2.7 ถึง 2.8% นะครับก็คือมันอาจจะดูด้อยกว่าประเทศในแถบอาเซียนด้วยกันหรือว่าประเทศในภูมิภาคของเรานะครับก็ทำให้เหมือนกับว่าหุ้นไทยก็เลยความน่าสนใจก็ยังถ้าดูตัวเองเนี่ยถือว่าดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นก็คืออาจจะดูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับว่ากันง่ายๆนะครับถ้าก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยหรือตลาดหุ้นในเอเชียก็เลยเรียกว่าบวกก็จริงแต่ว่าก็บวกลบเล็กน้อยนะซึ่งเซนติเมนต์ตรงนี้สังเกตว่าฝรั่งก็เลยขายหุ้น
นะครับคือเมื่อวันศุกร์เมื่อวันพฤหัสนะครับขายไป 4,300 กว่าล้านบาทนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของโควิด -19 ในประเทศไทยจำนวนผู้ติดเชื้อก็เริ่มจะลดลงของโลกก็เริ่มจะลดลงนะครับก็เป็นเซนติเมนต์ที่ดูดีนะครับแต่จังหวะพอดีว่าหุ้นตอนนี้ของทั้งโลกนะครับไม่ได้หุ้นที่ไม่เจอจังหวะที่ถูกนะครับก็คือเป็นจังหวะที่หุ้นที่ค่อนข้างจะแพงว่ากันง่ายๆนะครับงั้นการโฟกัสตรงนี้นอกจาก OR สังเกตว่ามันจะมุ่งไปที่สินทรัพย์อีกประเภทนึงก็คือ Bitcoinเห็นแล้วอิจฉามากนะครับเพราะว่าประเมินมูลค่าไม่ได้นะครับว่ามูลค่าของเขาเนี่ยมันควรจะกี่เหรียญดีนะครับบอกว่า 30,000 ก็น่าจะเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ 47,000 นะครับเหรียญต่อดอลลาร์เหรียญสหรัฐนะครับก็ทำให้เหมือนกับว่าตอนนี้คนก็เข้าไปเกมอะไรของใหม่ๆ Bitcoin หรือว่า OR นั่นเองมาเปรียบเทียบกันได้ยังไงไม่รู้นะก็คือว่าเจ้าของใหม่มากกว่าของเก่าๆก็เงียบไว้ก่อนนะครับก็เลยสอดคล้องกับตัวอินเด็กซ์ทำให้เลทเทคอยู่ช่วงแคบๆนะครับประมาณแถวถ้ามองไกลหน่อยสัก1สัปดาห์เนี่ยประมาณ 1,540 นะครับจะเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ 1,495 ตรงกับเส้น25วันก็จะเป็นแนวรับนะครับคงเทรดแถวเนี้ยนะครับ1495ถึง1542ก็คงดูปัจจัยใหม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนหุ้นแนะนำนะครับถ้าเป็นหุ้นที่เรียกว่าเป็นการรอจังหวะนิดนึงนะครับส่วนใหญ่จะพักไปที่หุ้นดิเฟนซีฟนะครับก็เลยชอบหุ้นของตัวแบมนะครับหรือว่า BAM นะครับเทคนิคก็ใช้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าราคาหุ้นสามารถทะลุเส้น200วันที่22.50 ขึ้นมาได้ตอน22.70นะครับแถว23.80ตรงนั้นจะเป็นจุดต้านนะครับนี่คือตัวที่1ตัวที่2นะครับก็คือหุ้นที่รีเลทกับตัวหุ้นของ OR นะครับนั่นคือหุ้นในกลุ่มปั๊มน้ำมันทั้งหมดนะครับผมคิดว่าจะดูน่าสนใจเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหลายตัวนะ PE ที่เขาเทรดเนี่ยประมาณ20หรือไม่เกิน20เท่านะครับก็คิดว่าจะเป็นตัวที่เรียกว่าถ้าเผื่อ OR เขาเงียบลงนะครับหรือว่าโอเคว่าคนจะมองว่าเป็นหุ้นที่รีเลทกับตัว OR ก็ดูน่าสนใจนะครับก็มุมกับการเก็งกำไรด้วยนะครับเช่นหุ้นของตัว BCP คือบางจากเนี่ยตัว PE ปัจจุบันก็มาตั้ง17-18เท่านะ Price per book ก็ 0.9 เท่าก็คือต่ำกว่า book ว่ากันง่ายๆนะครับก็เลยชอบหุ้นของตัว BCP นะหรือบางจากเทคนิคนะครับก็ราคาหุ้นทะลุเรียกว่าแนวต้านคือ26บาทขึ้นมาได้ตอน27บาทนะครับถัดไปคือ 27.65 ถ้าผ่านได้30บาทจะเป็นจุดต้านนะตอนนี้ก็ชอบ2ตัวนะครับคือ BAM แล้วก็ตัว BCP ครับค่ะนี่คุณผู้ฟังถามมาทันทีเลยว่าแบมเนี่ยบอกว่าจะไปต่อได้อีกไหมแต่ก็เป็นหุ้นแนะนำอยู่ใช่ไหมคุณพดมภพก็แนะนำอยู่ก็คือเป็นหุ้นช่วงที่พักก่อนนะครับพักฐานนะครับตลาดหุ้นเซฟๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่คนจะมุ่งไปหาหุ้นที่เรียกว่าปลอดภัยกับเศรษฐกิจนะครับก็คือตัวหุ้นของแบมนั่นเองครับต่อนะคะถ้าต้องการลงทุนระยะยาว5ปีขึ้นไปนะระหว่าง CPN REIT กับ DIF DIF เพื่อรอปันผลควรเลือกกองไหนดีก็ถ้า5ปีขึ้นไปนะครับก็ผมคิดว่าตัวเนื่องจากว่าถ้าดูประเด็นในเรื่องของตัวแล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนแต่ถ้าคุณคิดว่าภาคการบริโภคนะครับเรื่องของห้างสรรพสินค้ายังเติบโตได้ดีนะครับคุณไม่กังวลเรื่องของออนไลน์นะครับการซื้อขายแบบออนไลน์คุณก็ต้องซื้อ CPN แต่ถ้าคุณกลัวคุณก็ซื้อดิฟนะครับผมก็มองว่าณตอนนี้นะครับค่อนข้างจะเปรียบเทียบค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือว่าผมจะชอบดิฟมากกว่าแต่ผมกังวลเรื่องของการซื้อขายการซื้อขายออนไลน์จะกลับมานะครับมันดิฟคือไม่ได้บอกว่าดิฟจะทำออนไลน์นะก็คือว่าเจ้า CPN IF ในส่วนใหญ่จะมุ่งในเรื่องของตัวห้างสรรพสินค้านะครับเรื่องความจำเป็นในการตรงนี้มันจะเริ่มลดลงแต่ไม่บอกว่าเขาจะลดลงในช่วงในขนาดนี้นะแต่ถาม2ตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าเวลานี้ยังไม่เหมาะในการซื้อนะครับถึงบอก5ปีคือรออีกนิดนึงนะครับรออีกสัก3เดือน6เดือนขึ้นไปเพราะว่าผมว่าตอนนั้นคือผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยจะเริ่มปรับตัวขึ้นซึ่งตอนนี้ถ้าดูในฝั่งอเมริกา10ปีเริ่มเกิน 1.2 ของไทยนะครับ10ปีเริ่มเกิน 1.3 นะครับก็แสดงว่ามีโอกาสที่2ตัวก็คือตัวของCPN RF แล้วก็ DIP เนี่ยราคาหุ้นจะไม่เพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเกิดจะบอกเก็บถือ5ปีจริงๆซื้อตอนนี้เลยก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นผมจะรอซื้ออีกสัก3ถึง6เดือนข้างหน้าครับค่ะหุ้น IP นะ IP Inter Pharmaน่าลงทุนไหมครับก็เก็งกำไรกันชงเลยนะครับก็หลายตัวที่เก็งกำไรกันชงก็ราคาก็หุ้นขึ้นแบบนี้นะครับก็ต้องดูว่ามันจบยังไงคือตอนนี้ผมมองเป็นเทรดดิ้งมากกว่านะครับที่ประมาณแถวลงมาที่แถว22ก็เป็นจุดรับนะครับแถวขึ้นไป24ถึง25บาทก็จะเป็นจุดต้านครับโอสถสภากับคาราบาวกรุ๊ปตัวไหนน่าสนใจกว่ากันคะถ้าจะลงทุนระยะกลางยังไม่เคยมีทั้งคู่นะคะขอแนวรับด้วยค่ะ
ฮะก็คือตอนนี้คนจะชอบกันโชคมากกว่านะครับก็คือ CBG ที่เข้าไปทำนะครับแต่ถามว่าราคาหุ้นถูกไหมผมก็เฉยๆนะเพราะว่าจุดหนึ่งก็คือเรื่องของภาคการบริโภคของทั้งโลกนะครับสังเกตว่าตอนนี้สินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยเริ่มจะมีการบริโภคที่ลดลงคือโตน้อยลงนะครับก็เลยมองว่าหุ้นในกลุ่มฟู้ดหรือว่ากลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยผมมองว่าราคาหุ้นตอนนี้อาจจะอัพไซด์เนี่ยมีอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ขึ้นปุ๊ดป้ายเหมือนกับอดีตที่ผ่านมานะครับผมก็เลยมองว่ากลุ่มเครื่องดื่มผมก็อาจเรียกว่าเป็นนิวโตรแล้วกันคือเฉยๆนะถ้าถามว่าตัวไหนมากกว่าก็ต้องชอบตัว CBG มากกว่าแต่เทคนิคเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่าราคาหุ้นจุดสูงสุดลดลงเรื่อยๆนะครับนั่นก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะย่อลงมาก่อนนะครับงั้นย่อมาที่แถวเส้น50วัน128 129ตรงนั้นจะเป็นจุดรับครับค่ะคำถาม Bland ต้นทุน1บาท10สตางค์ถ้าถือยาวๆมีโอกาสไป2บาทไหมครับก็ถือยาวก็น่าจะโอเคนะครับยาวที่ว่าก็คือสัก6เดือนถึง1ปีผมมองว่าประเด็นในเรื่องของมุมเก็งกำไรนะเกี่ยวกับเรื่องของตัวการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาการแสดงสินค้าจะกลับมาซึ่งจะส่งผลดีต่อ Impact นะซึ่ง Impact เนี่ยจะBland จะถือหุ้นอยู่ด้วยนะครับมันก็จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจกับมุมของการเก็งกำไรด้วยนะครับก็เลยมองว่าจุดนี้คือ1บาท10ตังค์1บาท9ตังค์เนี่ยน่าสะสมเพิ่มนะครับแล้วก็แนวต้านจะขึ้นถึง2บาทหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าต้องดูในเรื่องของตัวอื่นด้วยประกอบด้วยนะครับก็มองว่าอาจจะแค่1บาท30ตรงนั้นจะเป็นจุดต้านค่อนข้างใหญ่ครับค่ะบิกริมต้นทุน51บาท70มีโอกาสขึ้นต่อไหมคะครับผมก็มองพอไปได้เพราะว่าจะเป็นหุ้นที่เรียกว่าพักฐานเหมือนกันนะครับคือพักเวลาพักเงินเนี่ยคนจะนึกถึงอยู่2กลุ่มก็คือแบบเมื่อสักครู่นี้แล้วก็โรงไฟฟ้านะครับแต่ว่าผมก็มองว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยอาจจะมันจะเป็นดิเฟนซีฟเกินไปนิดนึงนะครับก็เลยมองว่าอาจจะเลยชอบแบมมากกว่านะครับมันถามว่ามีกิมน่าสนใจไหมผมคิดว่าน่าสนใจในการลงทุนแบบระยะกลางมากกว่าถึงยาวมากกว่าแต่ระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าคงจะขึ้นลำบากนิดนึงนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าผมยังมองเปรียบเทียบกับเรื่องของพันธบัตรนะครับที่อาจจะมีทางที่ราคาคุยลงแล้วผลตอบแทนอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับทำให้หุ้นของโรงไฟฟ้าอาจจะขึ้นได้ไม่ไกลนักนะครับอัน52ก็จะเป็นจุดต้านนะครับถ้าอยากรอรับผมมองว่า48ตรงนั้นจะเป็นจุดรับใหญ่ครับค่ะหุ้น TACC นะคะถามว่าอนาคตดีไหมต้นทุน7บาท40ขายหรือว่าถือต่อดีคะอนาคตก็คือมีประเด็นในเรื่องของตัวโลตัสนะครับหลังจากที่ปัจจุบันก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทางตัว CPO นะครับหรือ7นะครับก็คาดว่าหลังจากที่กลุ่ม CP ไปซื้อตัวโลตัสแล้วนะครับองค์ TACC จะเข้าไปจอยด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่ผมมองภาพใหญ่คือในกลุ่มของอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยผมเฉยๆนะครับไม่รู้สึกอะไรก็คือว่ามันยังดีอยู่แต่มันดีแบบไม่คือมันดีไปแล้วว่าง่ายๆนะครับทำให้กลุ่มอาหารเครื่องดื่มเนี่ยผมก็เลยบอกว่าจะปรับตัวขึ้นได้ดีเนี่ยตรงเล่นประเด็นเรื่องของโลตัสมากกว่านะครับก็ลองดูว่าข่าวตรงนี้จะเกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่นะครับมันราคาหุ้นก็เหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นได้ประเด็นนี้เหลือวิ่งไปถึงจุดสูงสุดที่มันเกือบ8.10 บาทนะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือ7.45 บาทต้นทุนคือ7.40 บาทถ้าหลุดตรงเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับก็คือแถว7.50 บาทนะตรงนั้นจะเป็นจุดตัดสินใจนะครับถ้าทะลุได้ก็ถือไว้ก่อนแล้วไปรอขายที่8บาทนะครับแต่ถ้า7.50 บาทไม่ทะลุนะครับอาจจะลงย่อมถึง7.20 บาทครับค่ะ KKP ต้นทุน61บาทถือหรือว่าขายคะครับผมแล้วเพิ่งซื้อนะก็ยังน่าสนใจในการถือนะครับผมมองว่าประเด็นเรื่องของปันผลที่ดีนะครับและภาพของกลุ่มธนาคารนะครับคงจะขึ้นลงตามตัวเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจไทยที่เมื่อกี้บอกไปแล้วครับว่าน่าจะลบ 6.1% แล้วปีนี้จะโตขึ้น 2.7-2.8% ก็ถือว่าเป็นยังเป็นที่เติบโตได้นะครับแต่จุดหนึ่งที่มองประเด็นโบยอันนึงก็คือเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่1นะครับน่าจะออกมาดูเด่นขึ้นนะครับในเรื่องของการทำ IB ต่างๆนะครับก็เลยทำให้หุ้นของ KKP เนี่ยยังน่าสนใจนะครับก็มองแนวต้านคือถ้ามองกันไกลนิดนึงนะครับ65นะครับจะเป็นจุดต้านครับค่ะปตท.ค่ะต้นทุน45บาทเอายังไงดีคะครับผมจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับราคาน้ำมันขึ้นทำนิวไฮอยู่เรื่อยๆนะครับล่าสุดเบนก็60แล้วนะครับก็คือว่าโอ้เห็นแล้วก็ถ้าไปหุ้นในกลุ่มพลังงานไม่ขึ้นสักทีหนึ่งนะครับก็คือเป็นภาพก็คือว่าในเรื่องของตัวของประเทศไทยเองนะครับก็คือว่าตัวภาพใหญ่เนี่ยทิศทางคือฟันโฟยังไม่เข้าอันหุ้นขนาดใหญ่นะครับจะขึ้นได้ยากนะครับแต่ว่าสังเกตว่ากลุ่มพลังงานในต่างประเทศเริ่มปรับตัวขึ้นแล้วนะครับก็เลยมองว่าปตท.เนี่ยซื้อดักได้เลย
นะครับคือมองเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่น่าจะไปรอบต่อไปนะครับก็คงเป็นหุ้นของแต่ว่าถ้าจะชอบเนี่ยไปชอบกลุ่มลงกันปิโตมากกว่าก็คืออย่าง PTTGC นะครับหรือเมื่อกี้บอกแนะนำคือ BCP คือบางจากนะครับมันตัวแม่คือปตท.เนี่ยผมคิดว่าคงจะตามขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับอันก็รอใจเย็นนิดนึงก็คือว่าถามว่าทำไมครับจริงแล้วมองภาพใหญ่เนี่ยควรจะขึ้นนะครับแต่เนื่องจากว่านักลงทุนต่างประเทศนะพอไม่เข้าปั๊บนะครับหุ้นจะขึ้นได้ยากนะครับก็เลยมองว่าเป็นการสะสมมากกว่าที่40 10 40บาทเป็นแนวรับ43บาทเป็นแนวต้านครับค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณประดมพบนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเราดูที่ภาพรวมการซื้อขายตลาดหุ้นไทยดัชนีราคาหุ้นล่าสุด 1,518.55 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 10.20 จุด 0.68% มูลค่าการซื้อขาย 40,000 ล้านบาทโดยเป็นการซื้อขายของ OR นะตัวเดียวเนี่ย 20,000 กว่าล้านบาทนะ 2,800 ล้านบาทและราคา OR ตอนนี้35บาทค่ะเพิ่มขึ้นมา5.75 บาท 19.66% ปริมาณการซื้อขาย625ล้านหุ้นนะคะเอาเราปิดท้ายกันที่ภาพรวมแล้วก็หุ้นของ OR ก็แล้วกันนะคะส่วนคุณผู้ฟังใน LINE @pktalk นะถ้าจะฟังสนุกพอดแคสต์ EP 2นะคะชีวิตติดหนี้ช่วงโควิดทำไมเพื่อนรอดแต่ว่าเราร่วงเนี่ยนะคะก็สนุกสนุกอะฟังสนุกสนุกก็ส่งข้อความมาบอกได้ในไลน์ @pktalk กันละกันเดี๋ยวให้น้องเขาส่งไปให้ก็คลิกฟังได้อย่างเดียวเลยคลิกฟังกันอย่างเดียวไม่ใช่ได้อย่างเดียวคือง่ายๆแค่คลิกฟังอย่างเดียวนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ